นี่คือพระสัญญาณนะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยนะของนิวยอร์กซิตี้นะครับผมนี่ตึกที่แบบรูปทรงละลาดสวยงามมากนะฮะจริงๆเขาบอกว่าต้องใช้เวลาจองที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ได้นะฮะแต่ว่าผ่านวันเปิดมานะครับ2-3วันก็คิดว่าคนน่าจะน้อยลงแล้วล่ะก็เลยมาตอนกลางวันนะครับแต่ว่าถ้ามาตอนช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเย็นก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกนะครับคนก็จะเยอะหน่อยก็ตรงนี้ต้องต่อแถวนะครับดูแล้วเราได้แถวเนี่ยไม่น่ายาวเท่าไหร่แต่ว่าเขาปล่อยเป็นคิวเขาปล่อยเป็นคิวคือเมื่อวานมีเพื่อนที่แบบว่าไม่ได้จองคือไป walk in เข้ามาแบบเราเนี่ยมาตอน6โมงเย็นแถวจะได้เคลื่อนประมาณ2ทุ่มและที่สำคัญตอนนี้คิดว่าน่าจะเข้าฟรีนะครับฟรีจริงเหรอฟรีใช่ไหมจริงจริงวันนิวยอร์กเขารวยมากถึงขนาดสร้างจุดชมวิวที่แบบไม่ได้ทับพอร์ตรัฐสวัสดิการอะไรเลยนอกจากความลื่นลมใจให้ประชาชนแบบทางเท้าก็มีแล้วป้ายรถเมล์ก็มีแล้วซับเวย์มีทุกอย่างมีแล้วจุดชมวิวแล้วกันขำๆก็มีคนบอกเหมือนกันว่าไม่รู้จะรีบเปิดไปไหนเพราะว่าหลายอย่างรอบๆก็ยังทำไม่เสร็จแต่ว่าอาจจะได้ยินมาว่าพวกเราเนี่ยมาก็เลยเปิดยักคิวมาใช่ยักคิวทีวีมาเขาก็เลยเปิดแล้วพอเรากลับพวกเขาก็ปิดแล้วก็สร้างต่อชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าฟังไม่ผิดอยู่บนนั้นได้อยู่บนนั้นได้แล้วก็เนี่ยทุก10นาทีก็จะปล่อยแถวได้ทิเก็ตมาแล้วครับวู้พัสสัญญาต ต่อแถวไม่นานอย่างที่คิดนะครับเอาเป็นว่าผมว่าไม่น่าถึง10นาทีอ่ะครับเดียวเลยมาประมาณสัก11โมงเที่ยงอ่ะยังได้อยู่แถวไม่ได้ยาวอย่างที่คิดไปเลยดีกว่ามีเวลา1ชั่วโมงลุยเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลานตรงกลางนะครับกลมๆแล้วก็มองขึ้นไปก็จะเห็นประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 7ชั้นนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับรังผึ้งนะฮะตรงนี้ก็พอเข้ามาก็จะมีคนมาวางโทรศัพท์แล้วก็ตั้งเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองเพื่อที่จะเห็นท้องฟ้าคนที่เดินไม่ไหวนะครับก็มีลิฟต์แต่ว่าก็สงวนสิทธิ์สำหรับคนแก่คนที่เดินไม่ไหวนะฮะคนที่ขาแข็งแรงอย่างพวกเราก็ต้องเดินบันไดอย่างเดียวว้าวขึ้นมาแล้วครับสลับซับซ้อนเป็นเส้นไขว้กันมานะครับเป็นเหมือนรังผึ้งเลยนี่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของพระสัญญาณแล้วนะครับขอเชิญชมวิวณบัดนี้ลงมาแล้วนะครับมีเวลา1ชั่วโมงอยู่บนนั้นนะครับก็สวยจริงครับแล้วก็ดูแปลกใหม่จริงถ่ายรูปออกมาก็น่าจะได้โปรไฟล์พิกเจอร์ที่ดีก็สามารถมองเห็นวิวเมืองแมนฮัตตันหรือว่าจะมองออกไปทางฝั่งฮัดสันริเว
เวอร์นะครับเป็นแม่น้ำก็ได้สำหรับผมแล้วก็โอเคนะครับมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะครับก็ขึ้นฟรีอยู่ในอนาคตไม่แน่เหมือนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าอยากจะให้เราพาไปดูที่ไหนนะครับหรือว่าคิดเห็นยังไงกับแลนด์มาร์คแห่งนี้นะครับกดถูกใจเพจยักษ์คิ้วไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูทาง YouTube ก็ติดตาม Subscribe นะครับที่ช่องยักษ์คิ้ว TV นะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายได้อะไรบ้างจากการมาที่นี่ได้ภาพมากมายเอาไปอวดพ่อแม่พี่น้องนี่ไปได้มาอ๋อนี่เขาถ่ายกันเหรอใช่ค่ะถ้าพูดถึงความแบบใหม่สดอ่ะ10ยังไม่ได้เช็คอินเลยยังไม่ได้แต่งรูปเดี๋ยวจะลงมา